สถาบันที่ปรึกษาระดับโลกเปิดบทวิเคราะห์เองเลยฮะดีลอยบอกแล้วคนไทยเลิกเห่อรถ EV ลงแล้วยอดนิยมความเชื่อหรือว่าความนิยมของการใช้รถ EV ตกไปถึง 11% นะฮะและในที่สุดก็มองว่าหลากหลายปัญหาหลักยังมีอยู่ตอนนี้เทใจให้ไฮบริดไม่ก็เครื่องยนต์น้ำมันสันดาปแล้วครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้มีการเปิดเผยจากคุณมงคลสมพลนะครับแกเป็นออโตโมทีฟเซกเตอร์ลีดเดอร์ของดีลอยประเทศไทยนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของดีลอยนะผมบอกนิดนึงก็คือว่าเป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนชั้นนำระดับโลกนะฮะแต่ระดับโลกนี้มีอยู่หลายแห่งเช่น Boston Consulting Group เช่น KPMG ดีลอยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับและดีลอยเนี่ยเขาจะมีสาขาอยู่ทั่วโลกรวมในประเทศไทยด้วยนี่นะครับปรากฏว่าในส่วนที่เขาเป็นวิเคราะห์นะฮะเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เรียกว่าออโตโมทีฟลีดเดอร์ออโตโมทีฟเซกเตอร์ลีดเดอร์นี่นะครับคุณมงคลสมพลก็ไปเปิดรายงานผลสำรวจที่เรียกกันว่า2024 Global Automotive Consumer Study หรือรายงานผลการสำรวจผู้บริโภคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกประจำปี2024นะครับแล้วก็พบว่าเจาะมาที่ประเทศไทยด้วยซึ่งผลตรงนี้ของดีลอยต์บอกอย่างนี้ครับว่าความนิยมความชื่นชอบนะฮะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกความเห่อเนี่ยนะฮะของรถไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ของคนไทยในปีนี้นะครับลดลงมาเหลือแค่ 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งในปีที่แล้วความนิยมของรถ EV ของคนไทยนั้นอยู่ที่ระดับ 31% ปีนี้เหลือ 20% ถ้ากับว่าเป็นไงฮะตกมาถึง 11% ไม่น้อยฮะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับอันนี้คือในภาพรวมเราจะเห็นว่าตอนเนี้ยความนิยมของรถ EV เนี่ยก็เริ่มมีลดลงนะครับอย่างเช่นอันนี้ตามรายงานชุดนี้นะฮะงั้นเดี๋ยวถามท่านผู้ชมไปเลยนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมจะซื้อรถคันใหม่ต่อไปให้เลือก3ตัวเลือกว่าท่านผู้ชมจะซื้อรถอะไรนะฮะถ้าจะเปลี่ยนซื้อรถคันใหม่ต่อไปนะฮะท่านผู้ชมจะซื้อรถอะไรครับระหว่าง EV น้ำมันไฮบริดส่งเลยครับให้เลือก3อย่างนะฮะรถคันใหม่ก่อนท่านผู้ชมคันต่อไปถ้าจะซื้อหรือจะเปลี่ยนจะซื้อหรือเปลี่ยนเป็นรถอะไรระหว่าง1 EV 2รถน้ำมัน3ไฮบริดนะครับผลสรุปตรงนี้บอกว่าทำไมความนิยมของคนไทยถึงได้ลดลงเร็วขนาดนั้น 11% ชั่วข้ามปีเนี่ยนะครับเขาบอกงี้ครับว่าคือมันมีแบรนด์จากรถในประเทศทางฝั่งเอเชียซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นจีนเนี่ยนะครับเข้ามาสู่ตลาดในเมืองไทยมากขึ้นเรื่อยๆและเป็นจำนวนมากขึ้นสังเกตได้งานไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์โชว์หรือออโตโชว์หรือว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปเห็นมั้ยฮะกลายเป็นว่าอะไรครับรถสัญแบรนด์สัญชาติจีนมันมาพรึบเกินครึ่งหนึ่งของทั้งงานเลยนะฮะทีนี้ปรากฏว่าจริงคือขณะที่มีตัวเล่นเยอะขึ้นนะคนสนใจมากขึ้นก็จริงแต่ปรากฏว่าในรายงานฉบับนี้บอกว่าคนไทยนั้นกลับไปให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของค่าเสื่อมรถ EV ค่าเสื่อมมูลค่าของรถ EV กลายเป็นประเด็นหลักขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคนไทยรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้ถ้าการใช้รถ EV เนี่ยมันจะมีค่าเสื่อมของหลายๆอย่างเกิดขึ้นก็เลยเป็นน้ำหนักความกังวลใจพอสมควรนะครับรายงานฉบับนี้บอกต่อไปนะฮะว่าผู้บริโภครถยนต์ที่อาศัยตามคอนโดมิเนียมตอนนี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนมาชื่นชอบรถประเภทที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดไฮบริดก็คือมีทั้งน้ำมันกับมอเตอร์นะฮะทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นเพราะว่าคนที่อยู่คอนโดหรือบรรดาชาวคอนโดบอกว่าแรกๆเขาคิดว่าสะดวกนะฮะซื้อรถ EV ไฟฟ้ามาจอดแล้วจอดกลางคืนเช้าก็สตาร์ทออกปรากฏว่าในชีวิตจริงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับที่จอดของรถปกติก็น้อยอยู่แล้วเจ้าของคอนโดนิติบุคคลลงทุนทำที่จอดชาร์จจริงให้อย่างเก่งขั้นต่ำสุดก็ช่องเดียวมากสุดก็2ช่องแล้วปรากฏว่าทาวเวอร์นึงมีกี่ห้องและแต่ละห้องมีกี่คันสมมติว่าให้จอดได้แค่1คันแล้วสมมติไปเปลี่ยนเป็น EV ทั้งหมดเอาสัก 20% ของทาวเวอร์แล้วมาสลับกันจอดแล้วแถมต้องจองเวลาจอดชาร์จอีกเพราะฉะนั้นความสะดวกจึงไม่เกิดขึ้นกับชาวคอนโดนะฮะก็เลยทำให้นี่เป็น2เหตุผลที่ตอนเนี้ยกลุ่มของคนที่เคยอยู่คอนโดหรือกลุ่มของคนที่อยู่คอนโดที่เคยชอบ EV ก็เทใจมาที่ไฮบริดเนื่องจากความไม่สะดวกในการชาร์จแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้า EV นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับรายงานเขาบอกไปว่าจริงๆคนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็ยังมองภาพของรถ EV ว่าเป็นรถประหยัดเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขามองต่อไปคืออย่างนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อดูจากความนิยมของรถประเภทเครื่องยนต์ต่างๆเช่นไฟฟ้า EV ไฮบริดน้ำมันก็คือสันดาปโทษนะน้ำมันเพียวๆก็คือน้ำมันเครื่องสันดาปไฮบริดก็ไฮบริดแล้วก็มีปลั๊กอินไฮบริดอีกต่างหากนี่นะครับรายงานฉบับนี้ดีร้อยบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะฮะความนิยมของรถประเภทต่างๆในตลาดรถมือ2เขาเอามาเทียบกันด้วยปรากฏว่าเขาจะเห็นเลยนะครับรถที่ใช้เครื่องสันดาปเพียวๆน้ำมันที่อยู่ในตลาดรถมือ2ของไทยความนิยมก็ยังอยู่ในอันดับ1ก็คือว่าถ้าจะมองหารถมือ2เขาก็ยังมองกับรถน้ำมันอยู่
บอกว่ากลุ่มที่2ก็กลายเป็นอะไรครับพวกไฮบริดและกลุ่มสุดท้ายเลยคืออะไรครับ EV และในรายงานฉบับนี้บอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะฮะความนิยมของรถมือ2ในประเทศไทยรถมือ2ในประเทศไทยนะครับสำหรับรถ EV มีแค่ 9% เท่านั้นเองมันเกิดอะไรขึ้นนะครับรายงานบอกต่อไปนะครับว่าคนไทยกังวลหรือห่วงที่สุดก็คือค่าเสื่อมของรถ EV 2ค่าดูแลซ่อมบำรุงรักษารถ EV นะครับซึ่งทั้งหมดเปรียบเทียบสูงกว่ากับรถที่เคยใช้นะครับและโดยเฉพาะยิ่งที่ห่วงมากที่สุดคือค่าเสื่อมแบตเตอรี่ที่จะเกิดขึ้นของรถ EV นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับในรายงานฉบับอย่างนี้ยังบอกไปเลยนะครับว่าคนไทยที่เลือกใช้รถยนต์ที่เป็นเครื่องสันดาปภายในนะครับหรือว่ารถน้ำมันเนี่ยนะฮะพบว่า 78% นะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการลดความกังวลเรื่องระยะทางวิ่งและการชาร์จไฟฟ้านะครับขณะเดียวกันนะฮะ 67% นะครับเขาเริ่มตัดลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มเติมมากขึ้นและ 52% ครับต้องการความยืดหยุ่นในการบำรุงรักษาคือ3ข้อเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้คนยังคงกลับมาดูเรื่องของการจะเลือกซื้อรถเครื่องยนต์น้ำมันหรือเครื่องสันดาปจากรายงานฉบับนี้ของดีรอยนะครับถึงถามท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ครับว่ารถคันใหม่ของท่านผู้ชมที่จะซื้อใหม่หรือที่จะเปลี่ยนเนี่ยให้เลือกนะฮะคุณจะเปลี่ยนหรือซื้อเป็นรถอะไรระหว่าง1 EV 2รถน้ำมัน3รถไฮบริดส่งเลยนะครับชอบตัวไหนก็เลือกมาข้อเดียวอย่าเลือกมาหมดนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะผลสำรวจตรงนี้นี่นะครับก็เลยทำให้มีการมองไปอย่างชัดเจนครับว่าภาพรวมของการที่เขาพึงพอใจในรถน้ำมันหรือว่ารถสันดาปกับไฮบริดนั้นมีเพิ่มสูงขึ้นในขณะเดียวกันความนิยมในรถ EV ของคนไทยนั้นก็ลดลงในปีนี้นะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่รู้สึกว่า EV ไม่ใช่รถแห่งอนาคตก็ไม่ใช่นะครับเพราะอย่างนี้ฮะคือผลสำรวจในตอนท้ายๆก็ยังบอกนะครับว่าผู้บริโภคคนไทยนะฮะผู้บริโภคคนไทยเนี่ยยังเปิดใจรับกับรถ EV อยู่หลังจาก 2-3 ปีที่ผ่านมานี่นะครับมีการทำตลาดกันแบบหวือหวาและยอดโตแบบก้าวกระโดดอย่างมากๆนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับถ้าดูกันนี่นะฮะเขาบอกว่าในเรื่องของทำไมคนไทยยังเปิดรับรถ EV คือก่อนหน้านี้คนที่กังวลรถ EV มีอยู่2อย่างหมายถึงว่าคนที่ยังไม่ซื้อนะคือ1จุดชาร์จไฟฟ้า2คืออะไรครับระยะเวลาในการนั่งรอคอยให้แบตเตอรี่มันเต็มคือชาร์จนานแค่ไหนนะครับผลสำรวจนี้บอกเลยนะครับว่าความกังวลเกี่ยวกับเรื่องจุดชาร์จไฟฟ้าตามที่สาธารณะไม่ใช่จุดชาร์จที่บ้านนะฮะหมายถึงว่าจอดชาร์จตามปั๊มเนี่ยนะฮะตอนนี้ความกังวลตรงนี้นะมันลดลงแต่ลดไม่เยอะฮะจาก 48% เหลือ 46% อ่ะทีนี้ไปต่อตรงไหนครับเรื่องของระยะทางในการขับจากเดิมก็ห่วงเหมือนกันนะครับตอนนี้ไม่ห่วงละลดจาก 44% เหลือเพียงแค่ 39% ส่วนระยะเวลาในการรอคอยชาร์จให้เต็มเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นห่วงมากๆเลยนะถ้าซื้อรถ EV ที่ต้องห่วงต้องรอคอยการชาร์จเนี่ยข้อนี้ตั้ง 38% แต่ตอนนี้กลายเป็น 25% นะครับดังนั้นก็เลยทำให้ตอนนี้ถ้าจะมองกันไปนี่นะครับคือการเปิดรับรถ EV ของคนไทยยังมีอยู่ก็เห็นข้อดีข้อเสียเห็นข้อเสียที่พัฒนาเป็นข้อดีขึ้นมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแต่ในขณะเดียวกันพอไปเทียบตรงนี้นะฮะจากข้อต่อไปที่กำลังจะบอกว่ารายงานชิ้นนี้พูดเลยนะครับว่าอะไรทราบไหมฮะรายงานชิ้นนี้พูดชัดเจนเลยนะครับว่ารถคันต่อไปในมุมมองของคนไทยที่เขาจะซื้อเนี่ยนะฮะเขาจะเน้นราคามากกว่ายี่ห้อโอ้ครับท่านผู้ชมครับเน้นราคามากกว่ายี่ห้อนะฮะงั้นเดี๋ยวถามท่านผู้ชมครับเนี่ยผู้บริโภคคนไทยกว่า 64% เนี่ยสนใจสำหรับแบรนด์รถใหม่บนเงื่อนไขด้านราคาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของราคาเป็นหลักมากกว่าแบรนด์นะครับถามท่านผู้ชมครับการซื้อรถคันใหม่ของท่านผู้ชมคันต่อไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบไหนก็แล้วแต่นะฮะระหว่างราคากับยี่ห้อเลือกอะไรครับที่ทำให้คุณผู้ชมตัดสินใจเลือกซื้อรถนะฮะระหว่างราคาหรือยี่ห้อส่งนะฮะถ้าใครคิดว่าราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถก็พิมพ์ราคาถ้าคิดว่าแบรนด์หรือยี่ห้อมีผลก็พิมพ์คำว่าแบรนด์หรือยี่ห้อก็ได้นะครับดังนั้นผลสำรวจของดีลอยต์ในปี67ที่ออกมาตรงนี้ก็พอจะได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ผ่านมาในช่วง2ปีกับการโหมกระหน่ำทำตลาดเทคโนโลยีที่ผ่านมาการเปลี่ยนนะครับเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมของทางด้านประเทศจีนโดยการเปลี่ยนไปเป็นเจ้าเรียกว่าเป็น King of the BEV ของ Global World อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจนจุดหนึ่งเราก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าตลาดที่มาเติบโตอย่าง Exponential อย่างรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดสุดท้ายโครงสร้างบริการพื้นฐานต่างๆตอนนี้พัฒนารองรับกับพฤติกรรมหรือความมั่นใจและจูงใจในการซื้อรถมากน้อยแค่ไหนอย่างไรพฤติกรรมต้องเปลี่ยนนะครับ
ทคโนโลยีก็ต้องเปลี่ยนเศรษฐกิจก็ต้องเปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมก็จะเปลี่ยนหรือแม้แต่พฤติกรรมการใช้ผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนไปตามตรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าพัฒนารองรับได้ช้าเร็วมากน้อยแก้ไขจุดบอดกลายไปเป็นจุดแข็งมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นอีกรายงานชุดหนึ่งที่นำมาเสนอเกี่ยวกับทางด้านของภาพรวมของฝั่งผู้บริโภคที่ใช้ยานยนต์ประเภทที่เป็นพวก EV ไฮบริดแล้วก็รถน้ำมันกันนะครับ